สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้แอดควินก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับสารคดีโปเกมอนในตอนที่4ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะครับก่อนจะเริ่มงานเทรนเนอร์สตรีทซะอีกนะครับวันนี้ควินก็กลับมาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะครับมาทวงกันนะฮะสำหรับสารคดีโปเกมอนนะครับในวันนี้ฮะเราจะมารู้จักกับเขตอิชชูนะครับที่ดินแดนของเขตอิชชูหรือว่าภูมิภาคที่5นี้นะครับเป็นดินแดนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากมายแต่ว่าทางนี้เนี่ยเขตอิชชูเป็นเขตเก่าแก่นะครับทำให้มีเรื่องเล่าโบราณแล้วก็ตำนานที่น่าสนใจอยู่ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปพูดถึงเขตอิชชูนะครับเราจะไปพูดถึงโปเกมอนในตำนานที่ถูกข้ามไปในคลิปที่แล้วก็แล้วกันครับโปเกมอนที่ว่านะครับคือมานาฟี่ฟิโอเน่แล้วก็เชมี่นะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยถูกค้นพบในเขตชินโอครับโปเกมอน2ตัวแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก่อนก็คือมานาฟี่แล้วก็ฟิโอเน่นะครับมานาฟี่แล้วก็ฟิโอเน่เนี่ยถูกค้นพบในเขตชินโอก็จริงนะครับมีข้อมูลอยู่ในสารานุกรมของเขตชินโอนะครับแต่จริงๆแล้วทั้ง2ตัวนี้ไม่ใช่โปเกมอนประจำถิ่นหรือว่าโปเกมอนประจำดินแดนนะครับจริงๆแล้วในอดีตนะครับในท้องทะเลที่กว้างใหญ่นะครับมีโปเกมอนสัตว์น้ำมากมายอาศัยอยู่นะครับที่แห่งนั้นนะครับเป็นที่ถือกำเนิดของมานาฟี่แล้วก็ฟิโอเน่นะครับในอดีตนะครับที่พื้นทะเลลึกนะครับมีไข่สีน้ำเงินเป็นประกายเรืองแสงนะครับเกิดขึ้นใต้มหาสมุทรอันมืดมิดนะครับมานาฟี่ได้ฟักตัวออกมาพร้อมกับพลังอันพิศวงนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับโปเกมอนใดๆก็ได้ในธรรมชาตินะครับทำให้มานาฟี่นั้นไม่ต้องกลัวศัตรูทางธรรมชาติเลยนะครับไม่ต้องกลัวผู้ล่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำลายนะครับและนอกจากความสามารถในการผูกมิตรแล้วนะครับมานาฟี่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งไหนในท้องมหาสมุทรนะครับมันสามารถที่จะเดินทางไกลนับพันกิโลเมตรเพื่อกลับไปยังถิ่นกำเนิดของมันได้นะครับนั่นก็คือไม่ว่ามันจะเกิดที่จุดใดของทะเลนะครับเวลาผ่านไปเป็น10ปี20ปีนะครับถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันสามารถที่จะเดินทางนะครับจำสถานที่เกิดของตัวเองได้นะครับแล้วก็กลับไปยังสถานที่เกิดของตัวเองครับจริงๆแล้วความสามารถนี้เนี่ยก็มีอยู่ในสัตว์โลกหลายๆตัวนะครับของโลกมนุษย์จริงๆของเรานะครับสิ่งนี้ครับทำให้เรารู้ว่ามานาฟี่นั้นเป็นโปเกมอนที่น่าจะมีพลังเกี่ยวข้องกับสายสัมพันธ์ทั้งกับโปเกมอนแล้วก็สถานที่หรือว่าถิ่นกำเนิดของตัวเองครับซึ่งในเกมโปเกมอนนั้นมานาฟี่เป็นโปเกมอนมายาเพียงตัวเดียวที่สามารถสืบพันธุ์ได้ครับออกไข่ได้นั่นเองนะฮะและโปเกมอนที่มันสืบพันธุ์ออกมาก็คือฟิโอเน่นั่นเองครับฟิโอเน่แล้วก็มานาฟี่นั้นจะถือกำเนิดขึ้นในพื้นทะเลที่ลึกแล้วก็หนาวเย็นนะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยเวลาใช้ชีวิตเวลาอาศัยหากินนะครับมันจะอาศัยอยู่ในทะเลที่อุ่นและพวกมันจะพองตัวขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นไปยังผิวน้ำนะครับคล้ายกับพวกฝูงแมงกะพรุนนะฮะมานาฟี่เนี่ยเคยปรากฏตัวในหนังนะครับโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคโปเกมอนเรนเจอร์และวิหารแห่งท้องทะเลในหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงความสามารถในการคืนถิ่นของมานาฟี่นะครับเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนเพียงตัวเดียวที่สามารถตามหามงกุฎแห่งท้องทะเลได้นะครับซึ่งมงกุฎแห่งท้องทะเลนี้เป็นสิ่งล้ำค่าของชนเผ่าอัสกะหรือว่าชนเผ่าแห่งท้องทะเลนั่นเองนะครับถ้าว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องหรือว่าความสามารถแล้วก็สิ่งที่มานาฟี่ทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ไปติดตามดูได้ในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคนั้นกันเลยนะครับโปเกมอนที่เราข้ามไปตัวนึงของเคทินโอนะครับก็คือเชมี่นั่นเองครับเชมี่เนี่ยถูกจัดเป็นโปเกมอนมายานะครับในระบบของเกมแต่จริงๆแล้วในโลกโปเกมอนเนี่ยเจ้าเชมี่นะครับน่าจะเป็นเพียงโปเกมอนหายากโปเกมอนหายากทั่วไปซะมากกว่านะครับโดยปกติแล้วมนุษย์บนโลกโปเกมอนเนี่ยจะไม่สามารถพบเจอมันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเจ้าเชมี่เนี่ยมักจะขดตัวนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยดูคล้ายดอกไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการพบเห็นครับเชมี่เป็นโปเกมอนที่มีพลังพิเศษนะครับในการทำให้อากาศบริสุทธิ์นะคล้ายๆกับซุยคุนนะซุยคุนนี่จะทำให้น้ำที่สกปรกกลายเป็นน้ำใสนะครับแต่เชมี่เนี่ยทำให้อากาศที่สกปรกกลายเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะฮะแล้วก็แม้แต่ในดินแดนที่รกร้างที่ถูกทำลายนะครับมันก็สามารถที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ได้ด้วยพลังนั้นพิศวงนี้ของเชมี่นะครับนอกจากนี้แล้วเชมี่ยังเป็นโปเกมอนที่กตัญญูมากนะครับและสามารถส่งผ่านความรู้สึกแห่งความขอบคุณได้อีกด้วยนะครับ
เวลาที่เฉมี่ได้รับความรักดอกไม้ที่แก้มของมันนะฮะจะผลิบานออกมาแล้วก็มอบพลังในการบินให้กับเฉมี่ครับดอกไม้บานปุ๊บบินได้นะครับเจ้านี่สำหรับเฉมี่นั้นนะครับเราจะได้เห็นอยู่ในโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคของกิราตินน่านะครับเราจะเห็นว่าเฉมี่เนี่ยเป็นแค่โปเกมอนตัวหนึ่งที่เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปในอีกมิตินะครับในมิติย้อนกลับของกิราตินานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทำให้เกิดเรื่องโอลเวงขึ้นมาเลยครับเพราะว่าพลังพิเศษของเฉมี่เนี่ยดันไปเปิดมิติได้นะครับเอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับโปเกมอนสำคัญทั้ง2ตัวที่เราข้ามไปในตอนที่3นะครับ3ตัวนะครับฟิโอเน่ด้วยโอเคตอนนี้เราจะไปเริ่มเดินทางเข้าสู่เขตอิชชูกันเลยครับเขตอิชชูเนี่ยเป็นเขตที่มีต้นแบบมาจากเกาะแมนฮัตตันแล้วก็เมืองนิวยอร์กนะฮะของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับดูดีๆจะเหมือนมากเลยนะครับเขตอิชชูเนี่ยเนื่องจากว่ามีต้นแบบนะครับมาจากเกาะแมนฮัตตันนะครับก็เลยมีโรงงานแล้วก็มีแหล่งอุตสาหกรรมมากมายอยู่ด้วยนะครับที่เขตอิชชูแห่งนี้นะครับมีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมายเลยครับโดยตำนานแรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือโปเกมอนผู้พิทักษ์แห่งดินแดนอิชชูนั่นก็คือโคบาออนเทราคิออนนะครับแล้วก็วีริซิออนนั่นเองครับโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ที่คอยปกป้องแล้วก็ดูแลโปเกมอนที่อ่อนแอที่ถูกมนุษย์รังแกนะครับในอดีตเนี่ยที่เขตอิชชูแห่งนี้เนี่ยเคยเกิดสงครามขึ้นครับแล้วก็โปเกมอนทั้ง3เนี่ยได้เข้าโจมตีปราสาทหินของมนุษย์นะครับแล้วก็ยังลงโทษมนุษย์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับโปเกมอนตามธรรมชาติด้วยนะครับโปเกมอนในตำนานทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีท่าไม้ตายประจำตัวนะครับนั่นก็คือท่าไม้ตายที่เรียกว่าดาบศักดิ์สิทธิ์ครับเดี๋ยวเราจะมาได้มาพูดถึงดาบศักดิ์สิทธิ์เนี้ยที่หลังนะครับซึ่งสำหรับเนื้อเรื่องในโลกโปเกมอนเนี่ยทั้ง3ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีเนื้อเรื่องเป็นมูฟวี่แยกออกมาเลยนะครับท่าไม้ตายนี้นะครับคือดาบพลังงานที่พวกเทราคิออนพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาที่เขาของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้เพื่อโจมตีศัตรูนะครับใน3ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะขอพูดถึงโคบาออนเป็นตัวแรกนะครับโคบาออนเนี่ยมีต้นแบบมาจากกวางตัวผู้และมันเป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ของทริโอทั้ง3ตัวนี้นะครับมันมีร่างกายแล้วก็หัวใจที่เป็นเหล็กกล้านะครับเหล็กเป็นธาตุเหล็กเลยนะครับลักษณะนิสัยของโคบาออนนะครับจะนิ่งแล้วก็สุขุมมากนะครับนอกจากนี้สายตาที่เยือกเย็นของมันเนี่ยยังสามารถทำให้โปเกมอนที่เกเรเชื่อฟังมันได้อย่างง่ายดายเลยครับจุดเด่นในการต่อสู้ของโคบาออนนะครับคือพลังป้องกันอันสุดยอดนะครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยเป็นเหล็กนั่นเองนะครับส่วนโปเกมอนตัวต่อไปนะครับในทริโอ3ตัวนี้ที่จะพูดถึงก็คือเทราคิออนนะครับเทราคิออนมีต้นแบบมาจากวัวกระทิงนะครับวัวกระทิงตัวผู้ที่ดุดันแล้วก็เลือดร้อนนะครับซึ่งลักษณะนิสัยที่ว่าเนี้ยนะครับเราจะได้เห็นในแอนิเมชันของมันด้วยนะครับเทราคิออนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องพละกำลังที่มหาศาลนะครับก่อนนี้ผมเคยพูดถึงตำนานเรื่องการบุกโจมตีปราสาทของมนุษย์ของเจ้าทริโอทั้ง3ตัวนี้ใช่ไหมฮะวีรกรรมอันโด่งดังที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับเจ้าเทราคิออนเนี่ยแหละครับที่เป็นคนพุ่งเข้าชนกำแพงปราสาทจนพังลงมานะครับในการโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยนะครับและเรื่องนี้นะครับถึงขนาดว่าถูกบันทึกลงในนิทานแล้วก็เรื่องเล่าของเขตอิชชูกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากความเลือดร้อนของเจ้าเทราคิออนเนี่ยมันยังเป็นโปเกมอนที่รักพวกพ้องแล้วก็พร้อมเข้าต่อสู้กับศัตรูโดยไม่สนความปลอดภัยของตัวเองเลยแหละครับและตัวสุดท้ายนะครับจากทริโอทั้ง3ตัวนี้นะครับก็คือโปเกมอนที่ชื่อว่าวีริซิออนนะครับวีริซิออนนั้นมีต้นแบบมาจากกวางแอนติโลฟนะครับมันมีร่างกายที่มีสีเขียวอ่อนแล้วก็มีเข่าที่ยาวแล้วก็งองุ้มนะครับแต่ว่าเห็นแบบนี้นะครับเข่าของมันเนี่ยมีความคมเหมือนกับใบมีดเลยนะครับในการต่อสู้เนี่ยวีริซิออนจะใช้ความเร็วปั่นป่วนคู่ต่อสู้นะครับและกลยุทธ์หลักๆของมันคือการวิ่งวนไปวนมาเหมือนลมหมุนนะครับแล้วก็ใช้เข่าที่ผมบอกว่าคมเหมือนมีดเนี่ยเข้าฟาดฟันศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันได้รู้ตัวนะครับวีริซิออนนั้นเป็นโปเกมอนที่มีความใจเย็นนะครับแล้วก็ดูอ่อนโยนกว่าคู่หูอีก2ตัวของมันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆเคยดูโปเกมอนเดอะมูฟวี่ภาคที่มีเจ้า3ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเจ้าวีริซิออนเนี่ยจะใช้เสียงภาคของผู้หญิงนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพศของมันเนี่ยเป็นตัวอะไรไม่มีระบุไว้ในข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นเกมหรือแอนิเมชันนะครับแต่ว่าจากรูปร่างแล้วก็เสียงภาคนะครับก็เจ้าตัวนี้จะออกไปทางผู้หญิงหน่อยนะครับและจากตำนานผู้พิทักษ์แห่งอิชูนะครับเจ้า3ตัวนี้นะครับยังมีโปเกมอนอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเป็นน้องเล็กของทริโอทั้ง3ตัวนะครับโปเกมอนที่ว่าก็คือเคลดิโอนเองนะครับ
คลดิโอเป็นโปเกมอนลูกหมานะครับที่มีพลังของสายน้ำอยู่ในตัวนะครับมันมีความสามารถอย่างหนึ่งที่คล้ายกับซุยคุนนะครับคือมันสามารถที่จะวิ่งบนน้ำได้และเมื่อมันอยู่ในฟอร์มมุ่งมั่นนะครับฟอร์มที่มีเขาสีน้ำเงินนะฮะ ร่างกายของเคลดิโอเนี่ยจะได้รับพลังของน้ำทำให้มันว่องไวขึ้นและก็สามารถกระโดดได้อย่างรวดเร็วจนตามไม่ทันกันเลยทีเดียวครับตามเนื้อเรื่องของเกมภาคหลักนั้นนะครับเคลดิโอเป็นโปเกมอนที่ถูกวิริซิออนโคบาออนแล้วก็เทเรคิออนช่วยเอาไว้ในอดีตนะครับตอนที่ผมบอกว่าเคยเกิดสงครามขึ้นนั่นเองนะครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยช่วยดูแลเคลดิโอเป็นเหมือนกับพ่อแม่แท้ๆเลยนะครับและยังสอนวิธีการต่อสู้ให้จนสุดท้ายนะครับเคลดิโอเนี่ยมีพลังที่เหนือกว่าอาจารย์ทั้ง3คนของมันอีกนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถเรียนรู้ท่าไม้ตายซีเคทซอสหรือว่าดาบลับได้นะครับซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นท่าไม้ตายในอีกขั้นหนึ่งของดาบศักดิ์สิทธิ์นั่นเองฮะนอกจากโปเกมอนทั้ง4ตัวนี้แล้วนะครับในเขตอิชูยังมีโปเกมอนในตำนานที่สำคัญอยู่อีกนะครับนั่นก็คือเทพตัวแทนแห่งพลังธรรมชาติทั้ง3นะครับเทพแห่งธรรมชาติทั้ง3นี้ก็คือทอร์เนลอสนะครับตัวแทนแห่งสายลมที่รุนแรงแลลอสตัวแทนแห่งผืนดินและความอุดมสมบูรณ์แล้วก็โวลทอรอสตัวแทนแห่งสายฟ้าฟาดนะครับโดยปกติแล้วเทพทั้ง3ตัวนี้จะอยู่ในร่างอวตารนะครับที่มีรูปร่างคล้ายกับยักษ์ขี่เมฆซึ่งต้นแบบของเทพทั้ง3เนี่ยก็จะมาจากตำนานของประเทศญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเทพไรจินฟูจินแล้วก็เทพอินารินั่นเองนะครับเทพไรจินแล้วก็ฟูจินเนี่ยจะมาจากศาสนาที่เรียกว่าศาสนาชินโตนะครับของประเทศญี่ปุ่นในเขตอิชูนั้นมีโปเกมอนทั้ง3ถึงโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้จะเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับแต่ผู้คนนะฮะกับมีเรื่องเล่าแล้วก็นิทานกล่าวขานที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าตัวแรกเลยนะครับเจ้าโวโทรอสนะครับคือเทพที่มีพลังสายฟ้าอันรุนแรงนะครับกักเก็บอยู่ในตัวหางที่เป็นบอลหนามของเจ้าโวโทรอสเนี่ยนะฮะจะปล่อยสายฟ้าฟาดออกมาไม่หยุดเลยครับตลอดเวลาที่มันบินไปทั่วเขตอิชูทำให้เกิดไฟป่านะครับที่คอยทำลายพืชผลแล้วก็ที่อยู่ของโปเกมอนมากมายนะครับไฟฟ้าที่รุนแรงที่ผ่าลงมานี้ยังทำให้เส้นทางนะครับเส้นทางเดินผืนดินหรือว่าป่าไม้เนี่ยไม่เกรียมจนเป็นสีดำทมิฬเลยฮะทั่วบริเวณที่มันบิดผ่านไปเลยนั่นทำให้ผู้คนในดินแดนเนี้ยในเขตอิชูนะครับจะไม่ค่อยชอบโวโทรอสนะครับจะเกลียดมันมากเลยฮะโวโทรอสเนี่ยจะมีต้นแบบมาจากเทพไรจินนะครับเทพแห่งสายฟ้านั่นเองนะครับเทพไรจินเนี่ยยังเป็นต้นแบบของตัวละครมากมายนะครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันสำหรับเทพไรจินเพราะว่ามันเป็นต้นแบบของตัวละครในหลายๆในการ์ตูนหลายๆเรื่องของญี่ปุ่นนะครับโดยจุดเด่นของเทพไรจินเนี่ยก็คือจะมีวงแหวนที่เป็นกรองสายฟ้าอยู่ที่หลังนะครับถ้าดูตรงเจ้าโวโทรอสในร่างที่ขี่เมฆเนี่ยจะเห็นว่าด้านหลังนะครับจะมีวงแหวนกรองสายฟ้าอยู่นะครับซึ่งเจ้ากรองสายฟ้าเนี่ยนะครับสำหรับเทพไรจินนะครับที่เป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไปตีกรองจะทำให้เกิดสายฟ้าฟาดอันรุนแรงได้นะครับในการ์ตูนหลายๆเรื่องที่ใช้เทพไรจินเป็นต้นแบบนะครับตัวละครนั้นเนี่ยจะมีคู่อริหรือว่าคู่แข่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคู่อรินะฮะคือเทพคือผู้ใช้พลังแห่งลมนะครับถ้าตัวละครในการ์ตูนนะครับที่เป็นว่าคู่กัดกันนะฮะถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งมีต้นแบบจากไรจินใช้สายฟ้าอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนที่ใช้พลังลมนะครับซึ่งผู้ใช้พลังลมเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพฟูจินนั่นเองนะครับและในโปเกมอนโวลเทอรอสก็เคยสู้กับเทพผู้มีต้นแบบจากเทพฟูจินนะครับนั่นก็คือทอร์เนลอสนะครับทอร์เนลอสเจ้าโปเกมอนพี่ยักษ์สีเขียวตัวนี้นะครับเป็นเทพแห่งลมนะครับมีต้นแบบมาจากเทพฟูจินนั่นเองนะครับทอร์เนลอสคือเทพที่มีพลังของสายลมอันรุนแรงนะครับมันสามารถที่จะบินได้ด้วยความเร็ว321กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ200ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับพลังของสายลมนี้นะครับจะถูกเก็บเอาไว้ในหางนะครับเทพสามตัวนี้นี่จะมีพลังอยู่ในหางนะฮะมันสามารถที่จะใช้พลังนี้นะครับในการสร้างพายุที่รุนแรงแล้วก็สามารถเป่าทำลายบ้านเรือนของมนุษย์ให้พังทลายลงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนั่นก็คือเวลาที่เจ้าทอร์เนลอสนะครับบินผ่านที่ไหนนะครับลมมันจะเกิดเป็นแบบพายุรุนแรงนะครับบ้านไม้บ้านเรือนในอดีตนะครับพังกันราบเป็นหน้ากองเลยนะฮะทำให้ทั้งทอร์เนลอสนะครับทั้งโวลเทอรอสเนี่ยไม่เป็นที่รักของผู้คนในเขตอิชูนะครับออกจะเกลียดซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วถึงแม้นะครับเขตอิชูจะมีเทพที่มีพลังแสนอันตรายอย่างนี้ถึง2ตนนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามนะฮะเวลามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านเทพอาซิอุสของเรานะครับในโลกโปเกมอนเนี่ยมักจะสร้าง
สิ่งที่มาทำให้เกิดความสมดุล นะครับนั่นก็คือเทพตัวสุดท้ายนะครับเทพตัวสุดท้ายนี้ก็คือแลนโดลอสนั่นเองนะครับซึ่งแลนโดลอสเนี่ยเป็นเทพที่ผู้คนแห่งเขตอิชูนะครับสักการะนะครับแล้วก็บูชาเพราะว่าแลนโดลอสเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้พวกเขานะครับสามารถผ่านพ้นภัยพิบัติเหล่านี้มาได้นะครับที่เกิดจากเทพโอโทลอสแล้วก็ทอร์เนลอสนะครับแลนโดลอสนั้นเป็นเทพแห่งพลังธรรมชาติเพียงตนเดียวแห่งเขตอิชูนะครับที่ได้รับการสักการะแล้วก็นับถือโดยผู้คนทั่วไปนะครับเพราะว่าแลนโดลอสเนี่ยจะเป็นผู้ที่คอยฟื้นฟูผืนดินอันแห้งกร้านนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ถูกพลังธรรมชาติทำลายนะฮะพลังในการฟื้นฟูแผ่นดินแล้วก็ผืนป่าของแลนโดลอสเนี่ยก็มาจากหางของมันเช่นกันครับในหางของแลนโดลอสเนี่ยจะเป็นที่กักเก็บพลังของสายฟ้าแล้วก็ลมพลังของสองตัวนั้นนะฮะมีอยู่ในตัวของแลนโดลอสนะครับดินแดนที่แลนโดลอสเดินทางผ่านไปนะครับจะได้รับการฟื้นฟูและดินในเขตนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีผลผลิตที่งอกงามขึ้นมานะครับทำให้ผู้คนในเขตอิชูเนี่ยเรียกแลนโดลอสว่าผู้พิทักษ์แห่งท้องทุ่งนะครับสำหรับแลนโดลอสนั้นจะมีต้นแบบมาจากเทพที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกนะครับก็คือเทพอินารินั่นเองนะครับซึ่งเทพอินารินี้ก็เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับแลนโดลอสเลยครับเทพแห่งพลังธรรมชาติทั้ง3ตนนี้นะครับจะมีรูปร่างที่คล้ายกับยักษ์ขี่เมฆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะครับเป็นเพียงร่างอวตารเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเทพทั้ง3จะมีรูปร่างของสรรพสัตว์นะครับซึ่งในโลกโปเกมอนเราจะเรียกร่างจริงของเทพทั้ง3ว่าร่างสรรพสัตว์นั่นเองนะครับและร่างสรรพสัตว์นี้นะครับเป็นร่างที่เทพทั้ง3สามารถปลดปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาได้นะครับในดินแดนอิชูนั้นการที่จะทำให้เทพทั้ง3กลับสู่ร่างจริงได้เนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับนั่นเป็นกระจกโบราณนะครับที่สูญหายไปกระจกโบราณที่ว่านี้นะครับเรียกว่ากระจกแห่งความจริงนะครับมันเป็นกระจกที่จะคอยสะท้อนเอาความจริงออกมาจากผู้ที่ส่องกระจกนะครับดังนั้นเมื่อเราเอากระจกแห่งความจริงนี้นะครับไปส่องให้กับเทพแลนโดลอสโวโทลอสแล้วก็ทอร์เนลอสนะครับก็จะสามารถกลับสู่ร่างสรรพสัตว์ได้นะครับแต่ว่ากระจกแห่งความจริงนี้จริงๆแล้วมันได้หายไปจากดินแดนอิชูตั้งแต่ในอดีตนะครับและจุดที่กระจกได้ถูกซ่อนอยู่นะครับก็คือที่ซากวิหารก้นสมุทรซากวิหารแห่งนี้นะครับคือซากปรักหักพังของวิหารโบราณที่จมลงสู่ทะเลของดินแดนอิชูนะครับไม่มีใครรู้ว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะครับใครเป็นคนสร้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีของมีค่าโบราณมากมายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎของโบราณพวกหายอะไรต่างๆนะครับซากอารยธรรมโบราณเนี่ยของมีค่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในวิหารใต้สมุทรแห่งนี้เนี่ยยังมีอักขระโบราณที่พูดถึงราชาอยู่ด้วยนะครับมีการพูดถึงราชาราชวงศ์อะไรสักอย่างนะครับทำให้เชื่อได้ว่าวิหารแห่งนี้เคยเป็นราชวังหรือที่พำนักของกษัตริย์ในอดีตแห่งอิชูนะครับกระจกแห่งความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เนี่ยที่วิหารแห่งนี้นะครับไม่สามารถเข้าไปเอาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่านอกจากมันจะถูกซ่อนอยู่ในวิหารที่ลึกลงไปใต้สมุทรแล้วเนี่ยที่แห่งนี้นะครับยังมีผนึกที่คนธรรมดาไม่สามารถเปิดได้อยู่ครับผนึกที่ว่าเนี่ยคือผนึกที่โปเกมอนตัวหนึ่งได้สร้างขึ้นมาครับโปเกมอนที่สร้างผนึกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ปิดผนึกเจ้าวิหารแห่งวิหารใต้สมุทรนี้นะครับมีชื่อว่าเมโลเอต้าครับเมโลเอต้านั้นเป็นโปเกมอนแห่งเสียงเพลงนะครับเจ้าโปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนมายานะครับมีพลังอันพิศวงมันสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของผู้ฟังได้ด้วยบทเพลงนะฮะในอดีตนะครับมีมนุษย์เนี่ยพยายามจะตามหากระจกแห่งความจริงนะครับแล้วก็มีผู้คนนะครับเริ่มเข้ามาโจมตีวิหารก้นสมุทรบ่อยครั้งนะครับทำให้เมโลเอต้าเนี่ยตัดสินใจที่จะปิดผนึกวิหารแห่งนี้นะครับด้วยผนึกที่ว่านะครับแล้วก็เอากระจกแห่งความจริงเนี่ยไปซ่อนไว้ด้วยนะครับปิดผนึกกระจกเอาไว้ด้วยแล้วก็เมโลเอต้านะครับก็ได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่ากับชนเผ่าแห่งผู้พิทักษ์นะครับในเนื้อเรื่องในส่วนนี้เราจะสามารถดูได้จากแอนิเมชันโปเกมอนนะครับซึ่งเป็นตอนของเมโลเอต้านะครับน่าจะอยู่ในภาคที่5นะครับภาค Black and White นะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนที่เท่าไหร่นะครับจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมโลเอต้าเนี่ยถูกจับมาเพื่อปลดผนึกวิหารนะครับแล้วก็นำกระจกแห่งความจริงออกไปใช้เพื่อปลดปล่อยพลังแห่งธรรมชาติออกมาจากเทพโวโทรอสทอร์เนลอสแล้วก็แลนโดลอสนั่นเองแล้วก็
ในอนิเมะเนี่ยมันทำสำเร็จด้วยนะครับเทพทั้ง3ตัวนี้ได้แสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้กลับกลายเป็นร่างสรรพสัตว์นะฮะและนั่นก็คือความสามารถของเมโลเอต้านะครับโปเกมอนแห่งเสียงเพลงนะครับแล้วก็เป็นโปเกมอนสำคัญที่ช่วยปิดผนึกเอาไอเทมสำคัญของดินแดนนี้เอาไว้นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงวิหารใต้สมุทรใช่ไหมครับจริงๆแล้ววิหารใต้สมุทรเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ทั้งในเกมแล้วก็แอนิเมชันเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันต้องไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งซึ่งผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับจริงๆแล้วตำนานของเฮอิชูเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีไซคอมไรชิล่าแล้วก็คิวเลมนะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับเทพใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาวทีเดียวแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องในส่วนที่น่าจะเอามาวิเคราะห์เอามาคุยกันถึงเจ้าวิหารก้นสมุทรนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้าครับเพราะว่าน่าจะไม่สั้นเท่าไหร่นะฮะสำหรับตำนานที่ว่านี้นะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเทพที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ต้นแบบมาจากยินหยางนะครับแล้วก็เทพมายาผู้มอบพลังแห่งชัยชนะให้กับสรรพสิ่งอย่างวิกตินี่เมื่อกี้ลืมพูดไปเลยวิกตินี่ด้วยนะครับแล้วก็โปเกมอนประดิษฐ์ที่เกิดจากเทคโนโลยีของมนุษย์นะครับอย่างเกโนเซกนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหาของเทพแห่งเต่าแล้วก็วิกตินี่เนี่ยมีเนื้อเรื่องที่ย้อนไปในอดีตเป็นพันปีเลยนะครับในช่วงของการกำเนิดดินแดนอิชูแล้วก็กำเนิดราชวงศ์โบราณแห่งอิชูด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวกวินจะขอจบสารคดีโปเกมอนในตอนที่4ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเทพผู้เป็นพลังให้กับผู้กล้าแห่งความจริงและผู้กล้าแห่งอุดมคตินะครับผู้กล้าทั้ง2คนนี้เป็นผู้กล้าที่ผ่านการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นะครับทำให้เกิดสงครามใหญ่ในดินแดนอิชูในอดีตนะครับแต่ว่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยก็ได้เป็นสงครามที่ทำให้เกิดดินแดนนี้ขึ้นมาในที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับกวินต้องขอจากไปก่อนนะครับใครที่ชอบรายการสารคดีโปเกมอนของกวินนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้กวินก็จากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could, could, could. We'll be right back.